ทำไมเขาถึงโทรมาตอนนี้นะฮัลโหลมีอะไรฮไม่คิดเลยว่าต้องทำแบบนี้เพื่อศัตรนนูนี่นาย มีปัญหาอะไรฮะมาทำไมเนี่ยอ,อะไรอีกล่ะ ายทำแบบนี้ต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอนี่มานั่งก่อนอนี่ <c oughs> ไม่ผิดหรอกนะถ้านอนทั้งที่หิวอ่ะแต่เธอเป็นนักมวยและถ้านักมวยไม่ได้กินอะไรก่อนนอนแล้วแล้วก็จะไม่มีแรงซ้อมพรุ่งนี้นะโคชของเธอก็จะเข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลการกินของเธอเองนะถึงแม้ว่าฉันจะอยากลงมือทำด้วยตัวเองก็ตามอ่ะแต่ก็อย่างที่เธอรู้่ พ่อโกรธฉันแล้ฉันก็รู้ว่าเขาคงไม่อยากให้ฉันเข้าห้องครัวแน่ๆเลยฉันก็เลยไปซื้อนี่มาเนี่ยลองกินนี่ก่อนนะคคชเทชิสมันมีเอ,อ่อมีโปรตีนเยอะอกินซี่ อร่อยมากถ้าอย่างนั้นลองนี้ด้วยนะมาลายคอฟตา้าอร่อยมากๆเลยอืม,อม <c oughs> ลองกินสิ <c oughs> อร่อยไม่เลฮอ <S <S มากยังมีอีกนะ อทำไมนายไม่กินด้วยกันล่ะไม่เธอกินเธอนะ่าฉันไม่หิวอโอยไม่ได้ไนายต้องกินด้วยสิพอใจยังะเะอ,อกินเสร็จแล้วเออจะไปก่อนนะออเดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งมีอีกเหรอ นายเพื่อบอกฉันเองว่าควรกินแต่อาหารที่มีประโยชน์แต่กลับเอานี่มาให้เนี่ยนะเราจะได้เรื่องแย่ๆฉันว่าฉลองกันหน่อยดีไหมถึงจะผิดก็เถอะนะชนชนอืม,อม,อม ฉันต้องไปแล้วไปนะสักวันเธอต้องหลงกลแน่จะสร้างปัญหาที่ใหญ่ที่สุดให้กับเธอเอง S <S 1> <S 1> แปลกใจอะไรงั้นเห,หรอฮะกฎระเบียบกำหนดเอาไว้และทุกคนก็ต้องทำตามไม่เฮกเองก็เช่นกันไม่มีข้อยกเว้นหนึ่งในกฎระเบียบบอกไว้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาโดยทุนจะต้องได้คะแนนมากกว่าห้สเปเซในเทอมแรกไงล่ะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถูกย้ายไปและเข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ ใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมเรามาดูกันว่ามเมฮเฮ็กซิงมานจะได้เรียนที่นี่ต่อหรือไม่ขอบคุณที่ช่วยทำให้ผมกระจ่างหายสงสัยเดี๋ยวก่อน ต้องการอะไรฉันเหรอนายต้องหากที่ต้องเป็นคนบอกฉันลูกชายฉันได้ทำลายความฝันของฉันไปและมเมเฮ็กคือคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอชน,นะนะเอาเลยเต็มที่เลยเธอจะเป็นแชมเปี้ยนได้ก็ต่อเมื่อเธอสอบผ่านและเธอไม่ค่อยเก่งด้วยเอาละ มาดูกันทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะแต่ฉันมั่นใจว่าเธอต้องสอบไม่ผ่านแน่ทำยังไงดีล่ะนี่มันต้องแย่แน่ๆที่โรงเรียนผ่านแค่สาเปอร์เซนเองอะแต่มหาลัยตั้งห้าสิเปอร์เซ็นแ่แล้วใครเป็นคนไปพูดเรื่องนี้ต่อนหน้าพออ,อ่ะจุการาช ถ้าเขาไม่ไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนฉันก็คงไปคุยกออับผออให้และก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาแม้จะได้น้อยจุกราชและลูกชายตั้งใจจะทำลายเธอน่ะชรยาผิดอะไรเหรอคะเขาไม่ได้ทำอะไรเออหนูจะทำให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คะ่ะถึงแม้ว่าฉันจะช่วยไม่ได้แต่ต้องทำอะไรสักอย่างเออ สถาบันสอนพิเศษใช่ฉันจะสมัครให้เธอแล้วก็ให้สมวตตีช่วยเธอ,อหนูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะนักกีฬานะ่ะไม่ควรถูกบังคับให้เรียนหรือว่าไปสอบนะเดี๋ยวฉันลองไปถามครูของเธอเผื่อว่าเขาจะช่วยติวให้เธอได้ดีไหมเดี๋ยวมานะมเมฮิ็กสิงมันอ ฉันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะช่วยให้เธอสอบผ่านเองเธอไม่ยอมให้ฉันช่วยเธอซ้อมงั้นฉันช่วยเธอเรื่องเรียนนี่ฟังนะนี่มเมฆฉันได้ท็อปห้อเนะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยฉันเหมาะสมแล้วที่จะช่วยเธอฉันว่าไม่มีใครที่จะเหมาะไปกว่าฉันอีกแล้วนะโค้ชช่วยฉันอยู่ถ้าเกิดอาจารย์ไม่ติวให้ก็ไปเรียนข้างนอกอ่ะ และฉันก็ยังมีพี่คอยช่วยด้วยนี่เมฮ็กเวลาน้อยเราต้องรีบแล้วได้โปรดให้ฉันช่วยนะนี่อย่าปฏิเสธเลยเนอะเพราะว่าที่ที่ของเธอเลยนี่ลงมือปฏิบัติได้แล้วนะาเมฮ็กปฏิบัติเหรอมีข้อสอบปฏิบัติด้วยเหรอหมายถึงเธอควรเริ่มได้แล้ว เม่ฮกพี่ของเธอต้องทํางานไม่มีเวลาหรอกเนอะแล้วที่สถาบันเนี่ยเขาก็ไม่สนว่าเธอจะสอบผ่านหรือเปล่าฉันจะช่วยให้เธอได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเชื่อฉันอุยไม่ได้อะโคชันไม่ยอมหรอกอืมออแค่ตกลงฉันจะหาทางช่วยเธอเองนี่ฝันนะถ้าเธอสอบตกเนี่ยก็ไม่ได้ต่อยมวยแล้วนะอ๋อก็ได้ช่วยฉันให้สอบผ่าน <laughs> ช่วยติวเมเฮกให้หน่อยได้ไหมครับครั้งนี้สำคัญมากงั้นเดี๋ยวฉันโทรหานะเรียบร้อยแล้วครับเธอตกลงแล้วเยี่ยมมากคราวนี้เธอจะต้องออกจำหาลัยและการแข่งขันเน้อหดีมาก ครับผมเธอเออเป็นแช์มวยหญิงแค่สามวันเองครับเธอขยันคุณคุณคุณได้ยินไหมครับฮัลโหลเอ่อคุณไม่ให้ไม่มีใครยอมช่วยเธอสักคนเลยอ่ะไม่เป็นไรละคะ่ะโค้ชหนูจะอ่านเองคะ่ะหมดหนทางแล้วลุยนี่นายสอนฉันนะอะไร มเฮกยอมให้ผมทำลายการแข่งขันของเธอแล้วนะครับเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆลูกพ่อเยี่ยมมากเริ่มงานได้และพ่อก็จะเตรียมตัวเริ่มงานของพ่อในวันพรุ่งนี้ด้วยทำให้เธอเชื่อใจให้ได้อืม เม่เฮกตั้งใจละ่ะเธอต้องผ่านให้ได้นะเจอกันตอนกลางคืน Thank you นี่เธอเฮ้ตั้งใจฝังหน่อยสิเป็นนอนได้แล้วครุ่นี้ต้องซ้อมแต่เช้านะค่อยอ่านต่อ,อบอย ้องถูกคนเจอในกระเป๋าเธอไงราช่นนานไหมง <c oughs> ั้งนเริ่มเลยเปิดหนังสือบทยี่สิบหกหน้าสี่นะ <c oughs> นี่ตรงนี้สำคัญมากเอาเลยขีดไว้ มเมฮเฮกกำลังไปแล้วมเมฮเฮกกระดาษแผ่นนี้จะต้องทำลายชีวิตของเธอจนป่นปี้แน่ไม่มีใครจะช่วยเธอได้หรอกแม้กระทั่งพระเจ้าก็ตามทำไม,ไมเมฮเกยังไม่มานะฉันบอกแล้วว่าให้มาตรงเวลาเฮ้ยเขาโทมาพอก่อนนะ ค่ะ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 โคชไม่ให้ฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยคือคืออีกสอาทีหนูจะไปถึงค่ะอาจารย์ปล่อยช้านะคะเร็วเร็ค่ะค่เดี๋ยวหนูจะรีบไปค่ะจะไปก่อนนะพ่อเรียบร้อยเธอไปแล้ว คราวนี้พ่อจะทำในสิ่งที่พ่อเธอทำไม่ได้พ่อจะจัดการเองนอกจากมหาวิทยาลัยเธอต้องไปจากเมืองนี้ด้วยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพออ,อฉันจะแต่งเรื่องแก้ตัวยังไงดีเนี่ยโถเอ้ยโทษทีนะ วิอยโอโค้ชก็ไม่อยู่ชรยาก็ไม่อยู่ไอ้ฉันต้องกินแต่ไข่ต้มกับสลัดทุกวันเลยฉันเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะวันนี้ฉันอยากกินอะไรอร่อยๆร่อยไอ้คุณคะซมูซาสองกล่องค่ะขอพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันเพิ่มเงินให้ค่ะนะ อ,อ,อฮัลโหลค่ะโคชจริงๆแล้วหนูลืมกระเป๋าไว้ในห้องเรียนนะคะตอนนี้กำลังรีบวิ่งไปเลยละค่ะอรอเดี๋ยวนะคะหลังจากซ้อมเสร็จฉันก็จะกินซามโมซ่า,าขอโทษค่ะโคชหนูลืมกระเป๋าไว้ในห้องเรียนก็เลยต้องวิ่งกลับไปเอาอ่ะ ไม่มีสติเลยนั่เน,นี่นะอบอกหนูมาก่อนคะ่ะว่านั่นคืออะไรเหรอฉันถึงบอกให้รีบมาไงนี่ไงฉันมีโปรตีนเสริมตรียมเอาให้เธอกินยังไงล่ะมเมเฮกนี่จะช่วยเธอได้มากๆกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเธอก็จะซ้อมได้มากขึ้นไม่เฮกสิงมัน ม่เเธอโดนกล่าวหาว่าขโมยกระดาษข้อสอบผมได้ข่าวมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือว่าเธอขโมยกระดาษข้อสอบไปเธอคงคิดจะโกงข้อสอบครับลองตรวจกระเป๋าของเธอดูเดี๋ยวนะคะก่อนหน้านี้ฉันก็เคยโดนกล่าวหาอย่างผิดๆเหมือนกันและคราวนี้ก็ยังมากล่าวหาฉันอีกฉันต้องอดทนอีกนานไหม แบบนี้ฉันจะโฟกัสกับหน้าที่ฉันได้ยังไงและทำไมฉันต้องยอมให้ตรวจทำไมไม่ให้เกียริฉันละ่ะคุณจุกราสิงอลวัตเป็นใครกันแน่เขาไม่มีสิทธิ์ที่นี่เขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งใครก็ตามที่นี่เธอยังเด็กและอายุน้อยกว่าฉันมากนะมเมเฮกกล้าเถียงฉันได้ยังไงเธอกล้ามาสั่งสอนฉันให้พวกเราค้นซะก็จบถ้าเธอไม่ได้สุ์ใจจริง ทำไมถึงไม่ให้เราดูล่ะมีอะไรล่ะเบี่ยกระเป๋าเดี๋ยวนี้ทุกคนยืนรออะไรอยู่เล่ามาค้นกระเป๋าเธอเลยมาค้นเลยทุกคนมาค้นเลยเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นโจรเธอกำลังจัดฉากากลบเกลื่อนความผิดเธออยู่หยุดเดี๋ยวนี้นะดรวยใครโจรฟังนะที่นี่ไม่ใช่บ้านของคุณนี่มหาลัยได้โปรดปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบด้วยไม่อย่างนั้นผมจะเชิญคุณออกไม่เฮกให้ความร่วมมือ ถ้าเธอไม่ยอมพวกเขาก็จะพูดได้ว่าเธอเป็นคนเอาข้อสอบไปเมกส่งมาให้ฉัน ช่วยขับตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาข้างหน้าค่ะนั่นค่ะช่วยขับเร็วๆหน่อยนะคะนี่ทำไมถึงไม่ระวังเลยล่ะผมไม่ผิดนะครับถหยุดนะไปไหนตายแล้วนะสงสารจังเลยดูสิจะตายแล้วเนี่ยเลือดเลือดตายช่วยพาเธอไปโรงพยาบาลที่เร็วหยุดเธอทีเร็วๆค่อยๆนะดึงดึง โอ้ยสวยแล้วคราวนี้ฉันงานเข้าแน่ซาโมซ่าเหรอถึงได้มาสายใช่ไหม <c oughs> นี่คุณตรวจด,ดูให้ดีเธออาจจะซ่อนมาไว้ในช่องไหนสักช่องก็ได้นี่นะทำไมคุณถึงไม่เทออกมาเลยเหรอฮะจะได้เจอสักทีไงลู แผ่นนั้นไงล่ะดนไล่ออกแน่ดูนั่นสิครับนั่นกระดาษข้อสอบผมบอกคุณล้วไงว่ากระดาษข้อสอบอยู่ในกระเป๋าของเธอเห็นไหมเธอขโมยข้อสอบออกไปนี่มันแทบดูไม่ออกเลยคุณรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นกระดาษข้อสอบนี่คุณพูดอะไรของคุณนะครับนี่มันกระดาษข้อสอบชัดๆดูให้ดีๆสิทำไมนายดูมั่นใจจังเลยเอามาใส่หรือเปล่าใช่ไหม ฉันเปล่านะเปล่าสักน่อยผู้ชายคนนี้กำลังทำให้คอยเขวกันอยู่นะครับพอได้แล้วนะครับเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ชุกรา่าไปแค่หุ่นเชิดเท่านั้นนายดูเรื่องใช่ไหมฮะฉันคิดมาตลอดว่านายนเป็นเพื่อนบอกความจริงฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาไม่พูดหรอกเขาเป็นจอมหลอกลวง ฉันบอกเธอแล้วว่าเขาจะหาปัญหามาให้พ่อใจรึยังครับพ่อคงมีความสูขที่จะทำแบบนี้กับผมเนี่ยผมออกจากบ้านมาหนีมาที่นี่ก็เพราะว่าพ่อแต่พ่อก็ยังตามผมมาที่นี่และพังชีวิตผมทำไมพ่อไม่ปล่อยเธอไปอ่ะฮะทำไมถึงมาหาเรื่องเธอปล่อยเธอไปเถิดเน้า <c oughs> ไม่ใหกฉันขอ,ขอโทษนะ ฉันต้องขอโทษเธอแล้วก็โคชเธอด้วยขอโทษแทนพ่อฉันนะผมไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจะเล่นสกปรกแบบนี้พ่อเอก,ก็เป็นนักกีฬาทำไมถึงได้ทำแบบนี้ลงไปเนี่ยทำไมถึงกล่าวหาเธอผมรู้สึกอายที่ต้องมีพ่อแบบนี้ผมอยากขอร้องให้พ่อผมออกจากการเป็นคณะกรรมก,การนะครับ และผมยืนยันตอนแรกพ่อของผมให้การยืนยันว่าไม่เฮกขมโมยกระดาษข้อสอบแต่ความจริงไม่มีหมายความว่าพ่อของผมจุกราชสิงห์อลวัตรได้กล่าวใส่ร้ายคนอื่นและยังให้การเท็จเป็นการคุกคามถูกไหมถ้าเกิดว่า จอกระดาษข้อสอบในกระเป๋าของเธอเธอก็คงต้องโดนไล่ออกใช่ไหมเนื่องจากตอนนี้เธอบริสุทธิ์แล้วผมขอร้องให้ช่วยเด็ดขาดกับคนที่กล่าวหาว่าเธอขโมยผมยังยืนยันที่จะยื่นคำขอช่วยจัดการเรื่องนี้ทีนะครับชรยาคิดให้ดีก่อนนะผมมีสติดีทุกอย่างผมคิดว่าจุกราสิงห์อลาวัตสมควรต้องพ้นสภาพจากตำแหน่งในการเป็นคณะกรรมการการกีฬา เขาพูดถูกจริงไหมบอกมาซือว่าจะเอายังไงเหรอเฮ้ยเด็กมุ่วนซื้อเลยพ่อพอได้แล้วปะโถยพอพอแล้วคุณคะกฎก็คือกฎคนที่ทำผิดก็ต้องได้รับโทษเขาทำไม่ถูกต้องและเขาก็สมควรที่จะโดนลงโทษคะ่ะใช่มเมฮิกฉันจะรีบไปรายงานพออทันที ขอบคุณไม่ให้ไปเถอะวันนี้ลูกทำให้พ่อต้องอับอายมากพ่อถูกปลดจากคณะกรรมการตอนนี้พ่อไม่มีอำนาจแล้ว พ่อขายหน้ามากลูกรู้ไหมแล้วแล้วพ่อจะช่วยลูกยังไงพ่อครับพ่อนั่งก่อนนะครับนั่งนั่งลงก่อนนะนั่งก่อนนะครับนะผมแค่ทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำเนอกระดาษข้อสอบที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋าของมฮ็กนั้นมันเลอะเทอะไปหมดแล้วนะครับพ่อดูไม่ออกหรอกว่ามันคืออะไรเนะมันเลอะเทอะไปหมดแล้วและแผนการของเราก็อาจจะอาจจะล้มเหลวคนที่ต้องทำแบบนั้นเนะ ในตอนนั้นทุกๆคนไม่มีใครเห็นด้วยกับพ่อเนะี่ยผมจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับพ่อผมเลยต้องซื้อใจไม่เฮกเพื่อไม่ให้ทุกอย่างที่พวกเราทํากันมาต้องสูญเปล่าไปพ่อผมว่านะเราต้องคิดแผนการให้มันดีๆให้มันแยบยลกว่านี้และแผนนั้นต้องไม่ล้มเหลวด้วยนะครับพ่อไม่เฮกฉันหาดูจนทั่วหมดแล้ว แต่ก็ไม่เจอแม่เลยมือถือแม่ก็ปิดเครื่องเอาไว้แม่ไม่เคยไปตลาดนานขนาดนี้มาก่อนนะมเมฮิแม่หายไปไหนก็ไม่รู้่ช่วยกันคิดหน่อยสิไม่ใช่เอาแต่เมอแบบนี้หนูก็นั่งคิดคิดเรื่องแม่อยู่นี่แหละคิดเรื่องแม่อยู่เหรอไม่เชื่อเธอคิดอะไรอยู่พูดมาเถอะพี่คะ ฮะจริงเหรอมเมฮเฮ็กเขาถึงขั้นยอมเถียงกับพ่อตัวเองเพื่อเธอนี่เธอยังไม่เชื่อใจเขาอีกเหรอพ่อคิดว่าแผนของลูกไม่น่าจะได้ผลพ่อครับมันจะต้องได้ผลแน่นอนนะครับพ่อพ่อก็รู้ว่าผมไป็ชั้นเปี้ยนจริงไหมฟังนะความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเหมือนอยาพิษที่อันตรายมากๆไม่ใช่สิ่งที่รับมือได้ไง่งาย อีกอย่างถ้าหากหลานเกิดไปตกหลุมรักเมเฮ็กเข้าจริงๆขึ้นมาแล้วหลานจะจัดการยังไงเหรอผมไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆหรอกนะครับพอเธอหลงรักผมเนี่ยเธอก็จะยอมทําตามทุกอย่างที่ผมสั่งเลยละมไม่ว่าโคชหรือว่าครอบครัวเธอก็ต้องยอมสละทิ้งได้เพื่อผมเนี่ยมั่นใจมากขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อเถอะครับย่า เธอจะต้องคลั่งรักผมอย่างแน่นอน mm. และจากนั้นเธอจะต้องเจ็บปวดอย่างสาสมนี่จะมืดแล้วแม่ก็ไม่เคยออกไปนานแบบนี้มาก่อนชันว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น่นี่นี่นี่นักมวยนะกับทานายเราสองคนจัดการปัญหาได้สบายอยู่แล้วละนะหยุดกังวลไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ <c oughs> เออ ฉันลืมโทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวฉันมานะนายอะไรอ่ะดอกไม้สวยๆสำหรับสาวสวยเริ่มต้นกันใหม่นะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราสิที่พ่อฉันทำไป ฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็เลยรวบรวมความกล้าเอาดอกไม้มางอคิดว่าฉันจะหายเหรอที่นายเอาดอกไม้มาให้ฉันแบบนี้ไม่ฉันก็เลยอืมมีนี่ <c oughs> เธอคงอารมณ์เสียหลังจากที่ซามูซาหกหมดฉันคิดว่าเธอต้องเศร้าแน่ๆเพราะไม่ได้กินมันฉันก็เลยซื้อมา ให้เธอกินนี่ไม่ชวนเข้าไปเหรอใช่จ้ะลูกแม่อยู่โรงพยาบาลถะดนสำล้อชนคันที่แม่กำลังนั่งอยู่นั่นแหละหมอกำลังดูเธออยู่แม่คะดินนูกับเม่เฮกจะไปหาคะ่ะเอ่อ ฉันกลับก่อนนะเจอกันเมคแม่กขาโทรมาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลฮะ <Huh? S 2> เ,เ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะเปล่าแม่ปลอดภัยดีแต่แม่พาผู้หญิงคนหนึ่งไปที่นั่นถ่ะเธอโดนสามล้อชนฉันต้องทำให้พวกเขาประทับใจฉันให้ได้ปะไปหาแม่กันถ้าไม่ว่าอะไรเนี่ย<อ>ผมขอไปส่งที่โรงพยาบาลนะ<ๆ>เผื่อว่าจะให้ช่วยผมยินดีมากเลยบอกผมได้เลยนะครับ แม่แม่เป็นยังไงบ้างคะอืมว่าไงแม่บอกว่าเจอผู้หญิงโดนรถสามล้อชนใช่ไหมอะแล้วใครกันเหรอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นปลอดภัยใช่ไหมคะใช่น่าจะนะเขามาทำอะไรที่นี่ คือพวกเราบังเอิญเจอเขานะคะเราหาสำล้อไม่ได้เลยเขาก็เลยอาสามาส่งนะคะแม่คะช่างมันก่อนเถอะค่ะบอกเราทีว่าเธอปลอดภัยไหมยอย่าเปลี่ยนเรื่องสวัสดีแม่ไม่ชอบเวลาที่เขามาอยู่ใกล้ๆพวกเราโคชามาก็ไม่เชื่อใจเขาอย่างที่รู้เมื่อใดที่เขามาใกล้พวกเราพวกเราต้องเจอปัญหาตลอดเลยมเมฮิกอย่าได้ไว้ใจเขาบอกให้ เขากลับไปซะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาส่งซะเออขอบคุณที่มาส่งนะขอบคุณนายนายกลับไปได้แล้วไม่ต้องมาเกรงนใจหลอกหน้าไมฮเกฉันยินดีช่วยช่วยได้ทุกอย่างเลยนะฉันยินดีมากเลยเออไม่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 สบายมากนายไปเถอะถ้าการที่ฉันมานี่เนี่ยจะกวนใจทุกคนที่นี่ฉันก็กลับเลยก็ได้นะเ,เธอแน่ใจนะว่าไม่ให้ช่วย ใช่ก็ได้ฉันกลับก่อนไว้เจอกันนะฉันต้องเสียแรงเสียเวลามาทำให้ทุกคนประทับใจเราต้องการเลือดกรุป๊ปเอบีนกทีบ e จริงๆแล้วเลือดกรุ๊ปนี้หายากมากเราจึงไม่มีในธนาคารเลือดคนไข้กำลังต้องการเลือดค่ะถ้าเสียเลือดไปมากเลยแล้วค่ะถึงฉันจะร้ายแต่พระองค์ก็ช่วยฉันแล้วเราจะไปหาได้จากที่ไหนอ่ะ เออผมผมเองผมกรุ๊ปเลือด AB บ e g นิ i กทีครับถ้าคุณต้องการผมบริจาคได้นะขอบคุณมากเลยนะคะหนูก็ว่าดีนะคะเอ,อแม่คะหนูว่าก็ดีนะถ้าให้เขาช่วยอะ่ะช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยค่ะ รับเธอฉันเซ็นเองเ,ออเธอจะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเร็วเข้าไดบพาเธอเข้าไปข้างในคนไข้า่าหายใจลึกๆนะคะ เม่ม,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 มคนไข้ค่ะจะเย็ยนๆก่อนนะคะ<อ>คนไข้<ม>เดี๋ยวค่ะคนไข้คมไน้็จะทำอะไรค่ะถอนหน้ากากออกตอนนี้ไม่ได้นะคะคนไข้ ได้พาเธอเข้าไปข้างในเร็วเข้าเมเฮกเป็นอะไรอ่ะคิดอะไรอยู่เป็นอะไรเหรอถ้าพวกคุณได้เลือดแล้วแจ้งเราได้เลยนะครับเมเฮกทำไมถึงเงียบไปละ่ะเป็นอะไร ใครช่วยไปดูทีว่าเราได้เลือดแล้วหรือยังเอ,อคุณหมอคะเดี๋ยวเราจะรีบไปดูให้คะ่ะนะคะเดี๋ยวมาคะ่ะหลานของแม่นี่เยี่ยมจริงๆเขาหายไปไม่กลับบ้านเลยเอ,อ๋อเขายังเด็กนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองตอนลูกเป็นเด็กลูกก็ทำแบบนี้ลูกดื้อกับแม่เหมือนกันนะ นั่นใครอะชรยาเหรอใช่ต้องเป็นเขาแน่แน่ อะไรกันลมอะไรหอบมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอก พ่อคะถ้าพ่อไม่อยากเจอพวกเราสองคนเราสองคนกลับก็ได้ค่ะนี่เธอถ้าเธอ,อยังทำน้ำเสียงแบบนี้ฉันจะเอามีดตัดลิ้นเธอให้ขาดเลยระวังปากเขาเธอเอาไว้หน่อยแบบนี้อีกแล้วตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฉันไม่เคยได้รับความรักจากพ่อเลย อดิตยาและโกมานว่าจะมาด้วยแต่พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับโรงงานนะคะดีแล้วอย่างน้อยๆอ,อดิตยาลูกของเธอเขาก็ทำอะไรเป็นบ้างก็ยังดีอ่ะนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะก็คงจะเป็นภาระของครอบครัวต่อไปแล้วชรยาล่ะคะเขาออกไปทำงาน พวกเราก็กำลังรออยู่การบริจาคเลือดได้บุญมากคุณสามารถบริจาคได้ทุกหกเดือนค่ะหลังจากบริจาคเลือดเสร็จแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะนี่ค่ะยา ฉันอยากคุยกับคุณเรื่องสมริตินะคะจะว่าอะไรไหมคะแม่ผมจะไปนอนแล้วถ้าได้ข่าชรยาปลุกผมด้วยแล้วกันแค่เรื่องเดียว ฉันขอเวลาแค่สองนาทีค่ะไม่ไม่ได้ผมไม่มีอารมณ์จะฟังอะไรทั้งนั้นผมมีเรื่องอะไรต้องทำอีกเยอะผมขอพักเถอะ แม่ถ้าแม่ไม่คุยกับพ่อแล้วก็หนูจะไปโดยที่ไม่บอกใครเลยเดี๋ยวแม่จะคุยกับเขาแต่ขอเวลาหน่อยเถอะเราต้องรออีกนานแค่ไหนคะแม่นี่มันหลายปีผ่านมาแล้วพ่อก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีเวลาให้หนูเหมือนเดิมเลยอะย่าว่าแต่หนูพ่อก็ไม่มีเวลาให้แม่เหมือนกันนั่นแหละเขาแค่อยากได้ลูกชายที่แข็งแรงหลังจากที่แม่คลอดชรยาเขาก็ไม่สนใจเรา พ่อสนใจแค่ชรยาและความฝันนอกจากเข้าแล้วพ่อก็ไม่ได้สนใจใครในเรก่นี้เลยนะแม่ตอนนี้พ่อก็ไม่ได้สำคัญหนูจะไปใช้ชีวิตของหนูและไม่ร้องขออะไรจากพ่ออีกเลยค่ะลูกอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะจ๊ะยังไงซะเขาก็เป็นพ่อของลูกนะให้โอกาสเขาหน่อยเถอะเขาจะเข้าใจเขาจะต้องเข้าใจลูกหนูรอมานานหลายปีแล้วแม่อยู่ที่ความหวังหนูได้แล้วนะคะ แค่สามวันเท่านั้นหล่อมพ่อให้ได้ไม่อย่างนั้นหนูจะทำตามใจหนูค่ะคุณย่าจะทำยังไงฮะบอกผมมาสิครับย่าปล่อยให้ตายไปเลยเหรอให้เดินออกมาเฉยๆบอกผมมาสิฮะ มันสำคัญน้อยกว่าการไปพบเพื่อนของพ่อใช่หรือเปล่าเนี่ยพ่อคอยสอนผมเรื่องนุษยธรรมอยู่เสมอๆเ,เลยนะครับและนี่มันอะไรกันนะฮะชีวิตคนคนหนึ่งแขวาอยู่บนเส้นได้นะครับครับก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ได้เลยเอาเลยเขาจะไล่ผมเฮรอพ่อก็ทาแบบนั้นอยู่แล้วนี่แต่ครั้งนี้ผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกต่อไปแล้วนะครับผมรู้สึกอึดอัดมากๆผมไม่อยากอยู่แล้วผมจะมาอยู่ของผมเองนะครับย่าแล้วไงครับย่าฮะตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็อยู่ที่หอห่างไกลาจากบ้าน ผมก็โตมาแบบนั้นผมอยู่กับคนอื่นมากกว่าผมจะไปหาที่อยู่เองย่าไม่ต้องมาเป็นห่วงผมนะครับผมไปละไม่คุยกันใหม่นะครับย่าเกิดอะไรขึ้นเหรอถึงเวลาแสด,แดงไม่มีใครเข้าใจเลยแม้กระทั่งพ่อ น ia. ี่นายชรยาชรยาพยาบาลนายพยาบาลคะพยาบาลเมฮ์ชรยา ชรยาเป็นอะไรอ่ะชรยาพยาบาลคุณหมอคุณหมอเขาหมดสติไปได้ยินไหมคะ